้อยสามเลยนะเดี๋ยวอ่านแต่หน้าสองสองร้อยสองไปเลยสองร้อยสองมาจบก่อนจะถึงข้อสามอ่ะพอก่อนถึงข้อสามก็จบเพราะนั้นอ่านไปแล้วอ่านแต่อธิบายในบาลีที่แสดงการจำแนกรูปนามบัญญัติตามลำดับนะหน้า202ถ้าอ่านพร้อมกันอธิบายในบาลีที่แสดงการจำแนกรูปนามและบัญญัติตามลำดับเมื่อการแสดงปฏิจจสมุปบาทในและปัฏฐานในได้จบลงแล้วก็เป็นการสมควรที่จะให้ปัจจยสังขารวิภาคนั้นจบลงโดยสมบูรณ์แต่ถ้าอนุทัจจานก็ยังแสดงต่อไปอีกโดยบาลีว่าตาตารูปะธรรมารูปะขันโทวะเป็นต้นจนถึงคาถาที่ว่าวัจจีโกสานุสาเรนะเป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะในปัจฉิมคาถาที่สองได้แสดงไว้ว่าปัญญาตินามารูปานังวัสเสนาติปิคาพิตาซึ่งแปลความว่าธรรมที่ชื่อว่าปัจจัย24นั้นเมื่อกล่าวโดยองค์ธรรมแล้วก็ได้แก่บัญญัตินามรูปนั้นเองด้วยเหตุนี้นะครับอนุทาจารย์จึงจำเป็นต้องแสดงต่อไปเพื่อจำแนกนามรูปเหล่านั้นให้ทราบบัญญัติข้อที่1ในบาลีข้อนี้แสดงถึงรูปนามให้รู้ว่ารูปได้แก่รูปขันธ์อย่างเดียวนามมี5อย่างคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่เป็นฝ่ายสังขตธรรมและนิพพานที่เป็นฝ่ายอสังขตธรรมซึ่งนามธรรมเหล่านี้จะเรียกว่าอรูปก็ได้บาลีข้อที่สองในบาลีข้อนี้แสดงถึงธรรมที่นอกจากรูปนามทั้งสองธรรมนอกนั้นชื่อว่าบัญญัติและบัญญัตินี้เมื่อกล่าวโดยประเภทใหญ่แล้วมีสองได้แก่อัตถบัญญัติและสัตตบัญญัติคำว่าบัญญัติหมายความว่าเนื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆที่พึงให้ถูกรู้ได้ชนิดนี้เรียกว่าอัตถบัญญัติดังแสดงวัจนัตถะว่าปัญญาปิยัตตาปัญญติเนื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆที่พึงให้ถูกรู้ได้ชื่อว่าบัญญัติหรืออีกในหนึ่งปัตาเรนะยาปิยตีติปัญญติวัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆชื่อว่าบัญญัติให้ถูกรู้ได้โดยประการต่างๆได้แก่อัตถบัญญัติปัญญาปณะโตปัญญติคำพูดต่างๆชื่อว่าบัญญัติเพราะทำให้รู้เนื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราวและสภาพปรมัตถ์ได้ปากกาเรนะปัญเตติติปัญญติเสียงคือคำพูดย่อมทำให้รู้เนื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราวและสภาพปรมัตถ์ได้ด้วยประการต่างๆฉะนั้นชื่อว่าบัญญัติได้แก่สัทธบัญญัติวัจนัตถะดังที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าธรรมที่ได้ชื่อว่าปรมัตถ์นั้นมีเพียงแต่สภาวะลักษณะตนเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเป็นบัญญัติทั้งสิ้นกล่าวคือธรรมที่มีสภาพรู้อารมณ์ก็เป็นจิตปรมัตถ์
แต่ที่กล่าวว่าโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริตังเป็นต้นนั้นไม่ใช่ตัวจิตปรมัตถ์เป็นแต่ชื่อของจิตเรียกว่าสัทธบัญญัติธรรมที่มีสภาพกระทบอารมณ์เสวยอารมณ์จำอารมณ์เป็นต้นเหล่านี้เป็นตัวผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเป็นต้นแต่ที่กล่าวว่าผัสสะเวทนาเป็นต้นก็ไม่ใช่เป็นตัวผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกเป็นต้นเป็นแต่ชื่อของผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกเป็นต้นเท่านั้นเรียกว่าสัทธบัญญัติธรรมที่มีสภาพแข็งและอ่อนหรือสภาพที่ไหลและก่อกลุ่มสภาพที่ร้อนและเย็นสภาพที่เคลื่อนไหวและเคร่งตึงเป็นต้นเหล่านี้เป็นตัวปฐวีอาโปเตโชวาโยเป็นต้นซึ่งเป็นรูปปรมัตถ์แต่ที่กล่าวว่าปฐวีอาโปเตโชวาโยเป็นต้นเป็นชื่อของปฐวีอาโปเตโชวาโยเท่านั้นเรียกว่าสัทธบัญญัติมีสภาพสงบสูญสิ้นจากกิเลสและคุณนามขันธ์หน้านี้เป็นตัวนิพพานปรมัตถ์แต่ที่กล่าวว่านิพพานหรืออมตะอัจจุตะเป็นต้นก็ไม่ใช่เป็นตัวนิพพานเป็นแต่ชื่อของนิพพานปรมัตถ์เรียกว่าสัทธบัญญัติต่อไปนี้จะได้ยกวัตถุอย่างหนึ่งขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงสภาพปรมัตถ์และบัญญัติเพื่อให้เป็นตัวอย่างเช่นกระดานดำที่ชื่อว่ากระดานดำนั้นเป็นสัทธบัญญัติรูปร่างสันฐานมีรูปสี่เหลี่ยมกว้างยาวเป็นต้นที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเป็นกระดานดำนั้นเป็นอัฏฐบัญญัติที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วเมื่อเอามือจับดูจะรู้สึกว่าแข็งเย็นถ้าลมดูจะรู้สึกว่ามีกลิ่นเป็นต้นสีแข็งเย็นกลิ่นเป็นต้นเหล่านี้เป็นตัวปรมัตถ์คือรูปส่วนในสิ่งที่มีชีวิตเช่นหมูที่ชื่อว่าหมูเป็นสัทธบัญญัติรูปร่างของงูมีตัวยาวกลมเป็นต้นเป็นอัฏฐบัญญัติสีของงูทำให้เห็นได้งูนั้นทำเสียงขู่ก็ได้ยินเสียงได้ถ้าจับตัวดูก็รู้สึกว่างูนั้นก็มีการมองเห็นสิ่งต่างๆได้ได้ยินเสียงได้ถ้าถูกคนตีก็มีความรู้สึกเจ็บและมีความกลัวความโกรธได้สีเสียงอ่อนเป็นต้นเหล่านี้เป็นรูปปรมัตถ์การเห็นการได้ยินความรู้สึกเจ็บปวดความโกรธของงูเหล่านี้เป็นจิตและเจตสิกปรมัตถ์สรุปความว่าชื่อต่างๆสภาพต่างๆและคำพูดต่างๆสัทธบัญญัติวัตถุสิ่งของและเรื่องราวต่างๆเป็นอัตถบัญญัติสภาวะลักษณะของชื่อที่เกี่ยวกับรูปนามและสภาวะลักษณะที่มีอยู่ในวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นปรมัตถ์พอไปดูจากข้อความที่อ่านไปนี่คือท่านพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ารูปว่านามอันนั้นหมายถึงตัวปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปรวมทั้งนิพพานด้วยแล้วก็ธรรมที่เหลือจากปรมัตถ์นั้นเป็นบัญญัติบัญญัตินี้แยกเป็นประเภทใหญ่ๆมี2ประเภทคืออัฏฐบัญญัติและสัทธบัญญัติอธิบายในบาลีข้อที่2แล้วก็ที่เรียกว่าอัฏฐบัญญัติมีวจนัตถะอยู่2ข้อ
ือ1ปัญญาปิยตาปัญญติเนื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆที่พึงให้ถูกรู้ได้ชื่อว่าบัญญัติหรืออีกในหนึ่งประการเรนะยาเปยาปิยตีติปัญญติวัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆชื่อว่าบัญญัติเพราะพึงให้ถูกรู้ได้โดยประการต่างๆได้แก่อัฏฐบัญญัติวจนศาสตร์สองอันนี้เป็นอัฏฐบัญญัติแต่วจนศาสตร์ต่อมานี่เป็นสัทธบัญญัติปัญญาปนโตปัญญติคำพูดต่างๆชื่อว่าบัญญัติเพราะทำให้รู้เนื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราวและสภาวะปรมัตถ์ได้ปการเรณะยาเปตีติปัญญติเสียงคือคำพูดย่อมทำให้รู้เนื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราวและสภาพปรมัตถ์ได้ด้วยประการต่างๆฉะนั้นชื่อว่าบัญญัติได้แก่สัทธบัญญัติอัฏฐบัญญัติสัทธบัญญัติตามวจนัตถานี้ท่านแปลให้ต่างกันว่าถ้าเป็นอัฏฐบัญญัติให้ถูกรู้ถ้าเป็นสัทธบัญญัติให้รู้เฉยๆในข้อแตกต่างกันนี่ในวจนัตถะท่านขยายความอธิบายให้เราเห็นชัดเจนว่าตัวไหนเป็นปรมัตถ์ตัวไหนเป็นบัญญัติท่านยกตัวอย่างคำว่าจิตปรมัตถ์จิตปรมัตถ์มีชื่อของจิตยกมาจากจุลตรีว่าโสมนัสสะสาคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดทั้งที่เป็นชื่อภาษาบาลีและแปลเป็นไทยอันนั้นเป็นสัทธบัญญัติไม่ใช่ตัวสภาวะปรมัตถ์แต่ตัวสภาวะปรมัตถ์เนี่ยมุ่งหมายเอาสภาวะลักษณะของจิตซึ่งมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะอันนั้นเป็นตัวปรมัตถ์เพราะฉะนั้นในชื่อนี้มันมีทั้งปรมัตถ์และบัญญัติอยู่ทั้งสองคำแล้วก็คำพูดนี่เป็นคำพูดเกี่ยวกับปรมัตถธรรมคำพูดนั้นเป็นวิชมานะบัญญัติและตัวสภาวะของสิ่งนั้นก็เป็นตัวปรมัตถ์ในตัวอย่างต่อมาธรรมที่มีสภาพกระทบอารมณ์คือผัสสะเสวยอารมณ์คือเวทนาจำอารมณ์คือสัญญาเหล่านี้เป็นต้นเป็นผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกผัสสะเวทนาสัญญาเจตสิกเหล่านี้อันนี้เป็นสัทธบัญญัติไม่ใช่ตัวสภาวะแต่ตัวสภาวะนะมุ่งหมายเอาสภาพธรรมที่เกิดขึ้นธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เป็นตัวปรมัตถ์ธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ธรรมชาติที่จำอารมณ์เป็นตัวปรมัตถ์ส่วนชื่อหรือเสียงที่แปลงออกมาเป็นแต่เพียงสัทธบัญญัติรูปก็เหมือนกันธรรมชาติธรรมที่มีสภาพแข็งและอ่อนอันนี้เป็นมหาภูตรูปหรือสภาพที่ไหลและเกาะกลุ่มก็เป็นมหาภูตรูปที่เป็นอาโปอันแรกเป็นปฐวีสภาพที่ร้อนและเย็นเนี่ยเป็นมหาภูตรูปที่เป็นเตโชสภาพที่เคลื่อนไหวและเคร่งตึงเป็นมหาภูตรูปที่เป็นวาโยนี่สภาวะอันนี้เป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวสภาวะแต่ชื่อที่บอกว่าปฐวีอาโปเตโชวาโยอันนั้นเป็นเพียงสัทธบัญญัติที่เป็นวิชมานะบัญญัติมันมีทั้งปรมัตถ์และบัญญัติอยู่ด้วยกันธรรมที่มีสภาพสงบดับสูญสิ้นจากกิเลสและรูปนามขันธ์ 5นี้เป็นตัวนิพพานปรมัตถ์อันนั้นเป็นสภาวะแต่ที่เราเรียกว่านิพพานหรือจะเรียกว่าอมตะอจุตะเป็นต้นก็ไม่ใช่เป็นตัวนิพพานแต่เป็นเพียงชื่อของนิพพานซึ่งเป็นวิชมานะบัญญัติอยู่ในประเภทสัทธบัญญัติข้อที่1แล้วก็ท่านจะยกตัวอย่างให้ดูว่าในของสิ่งเดียวกันเนี่ยมีทั้งปรมัตถ์และบัญญัติอยู่ด้วยกันสังเกตตัวอย่างต่อไปเนี่ยตรงไหนเป็นปรมัตถ์ตรงไหนเป็นบัญญัติท่านจะบอกว่ายกตัวอย่างกระดานดำกระดานดำที่เราใช้เขียนนะไอ้ที่ชื่อว่ากระดานดำเป็นสัทธบัญญัติเป็นเสียงที่เปล่งออกมา
ร่างสันฐานมีรูปสี่เหลี่ยมกว้างยาวเป็นต้นทำให้เรารู้ได้ว่าเป็นกระดานดำนั้นเป็นอัฐบัญญัติอันนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และเมื่อเอามือไปจับดูจะรู้สึกว่าแข็งเย็นถ้าไปดมดูก็รู้สึกว่ามีกลิ่นสีแข็งเย็นกลิ่นเป็นต้นเหล่านั้นเป็นตัวปรมัตถ์ที่อยู่ในกระดานดำรูปคือกระดานดำเป็นทั้งเสียงกระดานดำเป็นทั้งสภาวะปรมัตถ์แต่ตัวสภาวะปรมัตถ์ต้องไปสัมผัสให้ถูกต้องอย่างตาเรามองเห็นสีของกระดานดำสีนั้นเป็นปรมัตถ์เราไปจับดูกระดานดำเนี่ยแข็งนั่นก็เป็นปรมัตถ์แล้วก็เย็นเนี่ยเป็นปรมัตถ์ถ้าไปดมดูกลิ่นนั้นเป็นปรมัตถ์ในกระดานดำมองดูออกไหมทีนี้ยกตัวอย่างในสิ่งที่มีชีวิตอย่างเช่นงูแต่ที่ชื่อว่างูเนี่ยเป็นสัทธะบัญญัติสัทธะบัญญัติประเภทอวิชมานะบัญญัตินะงูกระดานดำเหมือนกันสัทธะบัญญัติประเภทอวิชมานะบัญญัติงูเป็นสัทธะบัญญัติประเภทอวิชมานะบัญญัติเป็นสัทธะบัญญัติที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่เพราะในคำว่างูหาตัวสภาวะปรมัตถ์ไม่ได้ทีนี้ในตัวของงูเนาะรูปร่างของงูมีตัวยาวกลมเป็นต้นอันนั้นเป็นอัฏฐบัญญัติเป็นอัฏฐบัญญัติหรือที่เป็นอวิชมานะบัญญัติตัวอัฏฐบัญญัตินะและสีของงูนี่เรามองเห็นได้สีนั่นแหละเป็นรูปอารมณ์เป็นปรมัตถ์แล้วงูนั้นทำเสียงขู่เสียงของงูก็เป็นสภาวะปรมัตถ์ทำให้เราได้ยินได้ถ้าเราไปจับตัวงูดูรู้สึกว่าตัวมันอ่อนไอ้ตัวอ่อนนั่นก็เป็นรูปปรมัตถ์งูนั้นมีการมองเห็นได้การเห็นของงูคือมันมีตามีจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณของงูก็เป็นปรมัตถ์แล้วงูก็ได้ยินเสียงเสียงสัตว์อื่นเสียงคนเสียงอะไรในงูก็สามารถได้ยินเสียงได้มันมีหูงูมันมีหูฟังเสียงได้ฟังทางหูหรือเปล่าหรือไม่มีงูมีหูไหมไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าไม่มีมันจะฟังตรงไหนไม่รู้นะหรือเอาลิ้นฟังอ่ะได้ยินเสียงทางลิ้นนะยังเคยได้ฟังเขาพูดเหมือนกันแต่จำไม่ได้แต่ข้ามันแลบลิ้นอยู่ตลอดเวลาน่ะมันฟังเสียงที่มันฟังเสียงได้แล้วมันก็มันรู้เสียงเสียงก็เป็นปรมัตถ์ทีนี้งูที่ถูกคนตีมันรู้สึกเจ็บมีความกลัวมีความโกรธนะไอ้รู้สึกเจ็บกลัวโกรธเนี่ยเพราะนั้นสรุปแล้วสีเสียงอ่อนเป็นต้นเหล่านี้เป็นรูปปรมัตถ์งูมองเห็นงูได้ยินงูรู้สึกเจ็บปวดงูรู้สึกกลัวนะความโกรธเหล่านั้นเป็นจิตปรมัตถ์ที่เจสิกปรมัตถ์นี่ในงูก็มีทั้งสัทธะบัญญัติอัฏฐะบัญญัติและก็ปรมัตถ์สรุปความแล้วอ่ะชื่อต่างๆภาพต่างๆคำพูดต่างๆเป็นสัทธะบัญญัติเพราะนั้นสัทธะบัญญัติกว้างนะแม้ภาพที่เขียนภาพโฆษณาต่างๆนั้นก็อยู่ในประเภทสัทธะบัญญัติวัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆเป็นอัฏฐบัญญัติอันนั้นรูปร่างสันฐานสภาวะลักษณะของชื่อที่เกี่ยวกับรูปนามและสภาวะลักษณะที่มีอยู่ในวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นตัวปรมัตถ์นี่สรุปความลงมาอย่างนี้เปิดไปหน้า
208หน้า208เลยนะ208เนี่ยอธิบายในสัทธบัญญัติอันนี้เรายังไม่ได้อ่านมาอ่านต่อบาลีข้อที่4เอาอ่านพร้อมๆกันอธิบายในสัทธบัญญัติอย่างบาลีข้อที่4ในบาลีข้อนี้แสดงให้รู้ถึงสัทธบัญญัติอย่างเดียวเรียกชื่อได้6อย่างมีนามะนามะกัมมะเป็นต้นเช่นคำว่าภูมิคือแผ่นดินนี้เป็นนามะธรรมะธรรมะนามะเรียสิรุติพยัญชนะอริยปัจจัยทั้ง6อย่างแสดงเหตุที่สัทธัญญาอย่างเดียวเรียกชื่อได้6อย่าง1ชื่อว่านามะหมายความว่ามีสภาพน้อมสู่เนื้อความขึ้นฉันนั้นการแสดงวจนะถามว่า
ะเตติอุตตินิหาริตวาอุตตินิรุตติคำใดถูกกล่าวขึ้นฉะนั้นคำนั้นชื่อว่าอุตติคำใดที่ถูกกล่าวให้ปรากฏออกมาฉะนั้นคำนั้นชื่อว่านิรุตติห้าชื่อว่าเพียรชนะหมายความว่าคำว่าภูมิหรือแผ่นดินนี้สามารถแสดงเนื้อความให้ปรากฏขึ้นได้ดังแสดงวัจนัตถาว่าอัตถังพยัญชนะติปากาเสติติพยัญชนะคำใดย่อมสามารถแสดงเนื้อความให้ปรากฏได้ฉะนั้นคำนั้นชื่อว่าพยัญชนะหกชื่อว่าอภิลาปะหมายความว่าคำว่าภูมิหรือแผ่นดินนี้เมื่อผู้พูดทั้งหลายต้องการกล่าวขึ้นแล้วย่อมนึกถึงเนื้อความคือรูปร่างสันฐานของแผ่นดินนั้นก่อนแล้วจึงกล่าวเรียกขึ้นดังแสดงวจนัตถะว่าอภิลัปปติติอภิลาโปคำใดที่ผู้กล่าวพึงนึกถึงเนื้อความก่อนแล้วจึงกล่าวขึ้นฉะนั้นคำนั้นชื่อว่าอภิลาปะเมื่อสรุปความแล้วคำว่าภูมิหรือแผ่นดินนี้มีชื่อได้หกอย่างดังที่กล่าวมานี้แม้ในชื่ออื่นๆมีภูเขาต้นไม้ชายหญิงเป็นต้นและภาษาต่างๆที่ใช้กันอยู่ในโลกนี้คำหนึ่งๆก็มีชื่อได้หกอย่างมีนามะนามะกรรมะเป็นต้นเช่นเดียวกันเพราะคำพูดและภาษาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสัทธะบัญญัติด้วยกันทั้งสิ้นอุปมาเหมือนคนคนเดียวมีชื่อหกชื่อด้วยกันฉะนั้นและสัทธะบัญญัติเหล่านี้เรียกว่านามะบัญญัติก็ได้พออันนี้วิชมานะบัญญัติอวิชมานะบัญญัติซึ่งเป็นสัทธะบัญญัติ6ประเภทน่ะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยมีชื่อเรียกได้อีก6อย่างคล้ายๆกับคนคนเดียวมีชื่อเรียกได้6ชื่อท่านอธิบายชื่อ6ชื่อเหตุที่ให้สัทธะบัญญัติอย่างเดียวเรียกชื่อได้6อย่าง1ชื่อว่านามะความจริงนามะนี่แปลว่าชื่อชื่อว่านามะนะหมายความว่ามีสภาพน้อมเข้าสู่เนื้อความและทำให้เนื้อความนั้นน้อมเข้าสู่ตนมีความหมายสองอย่างนะมีสภาพน้อมเข้าสู่เนื้อความอย่างหนึ่งทำให้เนื้อความน้อมเข้าสู่ตนอย่างหนึ่งและท่านอธิบายคำสองคำนี้ที่ว่ามีสภาพน้อมเข้าสู่เนื้อความเช่นคำว่าภูมิคำนี้เราจะอ่านภูมิก็ได้อ่านตามรูปภาษาบาลีเดิมภูมิหรือภูมิเนี่ยที่แปลว่าแผ่นดินย่อมสามารถทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านผู้ฟังสุนันตะบุคคลสุนันตะบุคคลผู้ฟังนะแต่ว่ารวมถึงการอ่านด้วยรู้เนื้อความคือสภาพแผ่นดินนั้นได้เพราะคำว่าภูมิก็ดีหรือแผ่นดินก็ดีย่อมน้อมอยู่ในการที่จะแสดงรูปร่างสันฐานของตนให้ปรากฏอยู่เสมอดังแสดงวจนัตถาว่าอัตถังนมตีตินามังทำใดย่อมมีสภาพน้อมเข้าสู่เนื้อความฉะนั้นทำนั้นชื่อว่านามะชื่อทุกชื่อจะน้อมเข้าสู่เนื้อความอย่างเราพูดว่าโต๊ะอย่างนี้โต๊ะก็จะน้อมเข้าสู่เนื้อความของโต๊ะรูปร่างสันฐานของโต๊ะที่เรารู้จักกันมาที่สมมุติกันมาเนี่ยเนื้อพูดเขาบอกคนนี่ก็จะน้อมเข้าไปสู่เนื้อความคือรูปร่างของคนเป็นยังไงอันนั้นแหละน้อมเข้าสู่เนื้อความคือตัวรูปร่างสันฐานของคนรูปร่างสันฐานของแผ่นดินรูปร่างสันฐานของวัตถุสิ่งของต่างๆนะพอเราพูดกันมาคำนี้จะทำให้น้อมไปนึกถึงชื่อน้อมไปนึกถึงสภาพของสิ่งนั้นเช่นอย่างเราพูดว่าภูเขาเนี่ยเราก็นึกออกว่าสภาพเป็นยังไงอันนั้นมันน้อมเข้าไปสู่คำว่าภูเขามีรูปร่างสันฐานเป็นอย่างนั้นนอกจากคนไม่เคยเห็นภูเขามี
เปล่าคนไม่เคยเห็นภูเขา ไม่เคยเห็นไม่มีนะทีนี้ว่าทำให้เนื้อความนั้นน้อมเข้าสู่ตนตนในที่นี้ก็คือนามะทำให้เนื้อความนั้นน้อมสู่ตนคือรูปร่างสันฐานของสิ่งนั้นๆน้อมเข้ามาสู่ชื่อของสิ่งนั้นมันน้อมกลับเข้ามาตอนแรกมันน้อมออกไปตอนนี้มันน้อมกลับเข้ามายกตัวอย่างอันเดียวกันแหละภูมิคือแผ่นดินย่อมสามารถทำให้ผู้ที่จะกล่าวหรือผู้ที่จะเขียนวัฒนตาแปลว่ากล่าวพูดนะมันตารวมทั้งเขียนด้วยรู้ถึงเนื้อความคือสภาพของแผ่นดินนั้นก่อนแล้วก็กล่าวเรียกได้ว่าภูมิหรือแผ่นดินต้องรู้สภาพมันนั้นถึงจะพูดออกมาได้เพราะคำว่าภูมิหรือแผ่นดินย่อมทำให้เนื้อความนั้นน้อมเข้าสู่ตนได้สู่ตนคือเข้าสู่ชื่อวจนัตถะไม่เหมือนกันวจนัตถะของอันนี้ว่าอัตตนิอัตถังนาเมตีตีนามังทำใดย่อมทำให้เนื้อความน้อมเข้าสู่ตนฉะนั้นทำนั้นชื่อว่านามะบทสำเร็จเหมือนกันแต่วจนัตถะสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะวจนัตถะอันแรกเนี่ยเป็นกัตตุวาจกวจนัตถะอันหลังเป็นเหตุกัตตุวาจกมันคนละวาจกกันคนละแบบอันหนึ่งมันน้อมเข้าไปอันหนึ่งมันให้น้อมเข้ามาเนี่ยให้น้อมเนื้อความเข้ามาสู่ตนสองชื่อว่านามะกัมมะหมายความว่าภูมิหรือแผ่นดินนี้เป็นคำที่นักปราชญ์ทั้งหลายในสมัยโบราณเรียกขานกันมาคือเขาตั้งชื่อเสร็จสรรพแล้วเขาก็เรียกมาเรื่อยๆมาคนต่อๆก็เรียกตามเข้ามาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าภูมิหรือว่าแผ่นดินนี่มีวจนัตถะแสดงว่ากัตตพันติกัมมังนามะเมวะกัมมังนามะกัมมังสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายพึงเรียกฉะนั้นสิ่งนั้นชื่อว่ากัมมะกัมมะที่เราแปลว่าการกระทำจะแปลได้หลายอย่างอันนี้แปลเอาเนื้อความหมายถึงเรียกหรือนามะกัมมังคือการเรียกชื่อไม่ได้แปลว่ากรรมชื่อสิ่งต่างๆนั่นแหละเป็นชื่อที่นักปราชญ์ทั้งหลายพึงเรียกฉะนั้นชื่อสิ่งต่างๆนั้นจึงชื่อว่านามะกัมมะนักปราชญ์เรียกก่อนแล้วเราเรียกตามเขาคือคนที่เขาคิดแล้วก็ตั้งแล้วก็เรียกต่อมาข้อที่3เนี่ยนามะเทยะนามะเทยะนี่ตั้งชื่อหมายความว่าภูมิหรือภูมิเนี่ยที่แปลว่าแผ่นดินเป็นคำที่นักปราชญ์ทั้งหลายในสมัยโบราณสมมุติตั้งชื่อไว้คำว่าสมัยโบราณนี่คือของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีสืบต่อกันมาแต่ของเกิดขึ้นใหม่ๆนี่ก็นักปราชญ์สมัยใหม่ก็ได้ตั้งชื่อขึ้นจะไปเอานักปราชญ์สมัยโบราณมาตั้งเองไม่ได้แล้วเพราะท่านไม่ได้อยู่มาถึงป่านนี้นะก็นักปราชญ์สมัยใหม่ตั้งขึ้นคนที่มีความรู้ผู้ที่บัญญัติศัพท์อะไรต่างๆขึ้นมานะมาตั้งมีวจนัตถะแสดงว่าทียติทะปียตีติเทยังนามะเมวะเทยังนามะเทยังคำที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้ตั้งชื่อไว้นะทียติทะปียตินี่แปลรวมกันว่าตั้งชื่อไว้ฉะนั้นคำนั้นชื่อว่าเทยะแล้วก็ตัวหลังก็ชื่อสิ่งต่างๆนั่นแหละเป็นชื่อที่นักปราชญ์ทั้งหลายตั้งขึ้นไว้ฉะนั้นชื่อสิ่งต่างๆนั้นชื่อว่านามะเทยะคือก่อนที่เราจะเรียกเนี่ยเราต้องตั้งซะก่อนข้อ3ตั้งข้อ2เรียกพอไปข้อ4เนี่ยพิจารณาที่จะตั้งข้อ4ชื่อว่านิรุตตินิรุตตินี่หมายความว่าภูมิหรือแผ่นดินนี้เป็นคำที่นักปราชญ์ทั้งหลายคิดนึกพิจารณาแล้วตั้งชื่อขึ้นช
ชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่ตอนที่ยังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วไม่มีคำสอนปรากฏออกมาชื่อนี้ก็ไม่มีปรากฏในระหว่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระไตรปิฎกก็ไม่มีโอกาสจะปรากฏขึ้นต่อมาเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระไตรปิฎกก็มีปรากฏขึ้นตั้งชื่อว่าพระไตรปิฎกดังแสดงวจนะตาว่าอุจเตติอุตตินิหริตวาอุตตินิรุตตินิรุตติที่เราแปลว่าภาษานะคำใดถูกกล่าวขึ้นฉะนั้นคำนั้นชื่อว่าอุตติอันนี้ต้องอ่านอุตตินะเพราะว่าตัวบนภาษาบาลีเป็นอุตติสะกดจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นไม่ได้บางคนไปอ่านผิดเป็น อุตติไปไม่ได้ต้องอ่านอุตติคำใดที่ถูกกล่าวให้ปรากฏออกมาฉะนั้นคำนั้นชื่อว่านิรุตติที่เป็นไปสัมมิทานิรุตติไปสัมมิทานะแตกฉานในภาษาต่างข้อ5ชื่อว่าพยัญชนะหมายความว่าคำว่าภูมิหรือแผ่นดินนี่สามารถแสดงเนื้อความให้ปรากฏขึ้นได้พยัญชนะแปลว่าแสดงเนื้อความให้ปรากฏทำให้ปรากฏมีวจนตาว่าอัตถังพยัญชยติปักกาเสตีติพยัญชนังคำใดย่อมสามารถแสดงเนื้อความให้ปรากฏได้ฉะนั้นคำนั้นชื่อว่าพยัญชนะพยัญชนะเนี่ยหมายถึงชื่อเนี่ยมีความหมายว่าเป็นพยัญชนะคือสามารถแสดงเนื้อความให้ปรากฏออกมาอย่างเราพูดชื่ออะไรพูดชื่อภูเขามันก็แสดงรูปร่างลักษณะของภูเขาออกมาพูดถึงต้นไม้ก็แสดงลักษณะของต้นไม้ออกมานามะอันนั้นชื่อว่าพยัญชนะเพราะว่าสามารถแสดงเนื้อความของสิ่งนั้นให้ปรากฏออกมาได้6อภิลาปะชื่อว่าอภิลาปะหมายความว่าคำว่าภูมิหรือแผ่นดินนี้เมื่อผู้พูดต้องการกล่าวขึ้นแล้วย่อมนึกถึงเนื้อความคือรูปร่างสันฐานของแผ่นดินนั้นก่อนแล้วจึงกล่าวเรียกขึ้นเราจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วต้องนึกถึงเรื่องนั้นแต่นี้เราพูดจนชินชำนาญแล้วก็ความนึกแทบจะไม่ปรากฏเลยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทะเลาะกันเนี่ยใครมัวไปนึกอยู่เลยไม่ได้ต้องพูดชอดๆๆไปเลยเนื้อความมันปรากฏออกมาเองมันเอาใจความชำนาญมีวจนัตถะแสดงว่าอภิลัปปตีติอภิลาโปคำใดที่ผู้กล่าวพึงนึกถึงเนื้อความก่อนแล้วจึงกล่าวขึ้นเนี่ยพูดอย่างนี้คล้ายๆกับแบบฉายหนังช้าๆนะให้ดูภาพเห็นชัดๆแต่ที่จริงอ่ะมันรวดเร็วมากนะเนี่ยฉะนั้นคำนั้นจึงชื่อว่าอภิลาปะแปลว่าพูดแปลว่ากล่าวในสรุปความแล้วคำว่าภูมิหรือภูมิเนี่ยหรือที่แปลว่าแผ่นดินนี้มีชื่อได้ถึง6ชื่อถึง6อย่างดังที่กล่าวมานี้แม้ในชื่ออื่นๆมีภูเขาต้นไม้ผู้ชายผู้หญิงเป็นต้นหรือภาษาต่างๆที่ใช้กันอยู่ในโลกคำหนึ่งๆ นี้ก็มีชื่อได้6อย่างมีชื่อว่านามะกัมมะนามะเทยะอภิลาปะจนอันสุดท้ายเหมือนกันหมดเพราะนั้นเพราะคำพูดและภาษาต่างๆเหล่านี้เป็นสัทธบัญญัติด้วยกันทั้งสิ้นอุปมาเหมือนคนคนเดียวที่มีชื่อเรียกได้6ชื่อฉะนั้นแล้วก็สัทธบัญญัตินี้เรียกอย่างหนึ่งว่านามบัญญัติอันนี้เป็นการอธิบายขยายความของสัทธบัญญัติอย่างเดียวมีชื่อเรียกได้6อย่างทีนี้ตะกี้นี้เราพูดถึงวิชมานะบัญญัติเป็นต้นเนี่ยหรือว่าสัทธบัญญัติ6ประเภทพร้อมด้วยความหมายแล้วก็ตัวอย่างประกอบเสร็จไปแล้วแต่นี้เรายังไม่ได้อ่านเนื้อความที่ท่านอธิบายไว้แต่พร้อมด้วยวจนัตถะ
ต่อไปก็เปิดหนังสือหน้า211หนังสือหน้า211จะไปอธิบายความของบาลีข้อที่5 6 7 8รวมกันไปเลยอธิบายในสัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติตกประเภทอ่านพร้อมกัน200อธิบายในสัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติตกประเภทบาลีข้อที่5 6 7 8ในบาลีทั้ง4ข้อนี้แสดงถึงประเภทของสัทธบัญญัติ6ประการและการยกตัวอย่างโดยเฉพาะคือ1วิชาชื่อว่าวิชมานะบัญญัติ2อวิชมานะบัญญัติหมายความว่าเป็นสัทธบัญญัติที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่เช่นคำว่าแผ่นดินภูเขาต้นไม้แม่น้ำมหาสมุทรบ้านชายหญิงเป็นต้นดังแสดงวัจนัตถะว่าอวิชมานัสสะปัญญัติอวิชมานะปัญญัติคำสมมุติของคำที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ชื่อว่าอวิชชามานะบัญญัติอวิชชามานะบัญญัติหมายความว่าเป็นสัทธบัญญัติที่กล่าวถึงธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่เช่นคำว่าสลัพพิญโยเอวิโชปฏิสัมภิทัปปัตโตโสตาปันโนและคำเหล่านี้หมายถึงบุคคลได้แก่สลัพพิญญะบุคคลเอวิชะบุคคลปฏิสัมภิทัปปัตตะบุคคลโสดาบันบุคคลคำว่าสลัพพิญญะได้แก่อภิญญาหกเอวิชะได้แก่วิจาสามปฏิสัมภิทาได้แก่ปฏิสัมภิทายานโสดาบันได้แก่โสดาปฏิผลเหล่านี้มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏส่วนคำว่าบุคคลนั้นไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏฉะนั้นคำว่าสละพิญญะบุคคลเป็นต้นเหล่านี้จึงเป็นวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติดังแสดงวัจนัตถะว่าวิชมาเนนะอวิชมานัสสะปัญญัติวิชมาเนนะอวิชมานะปัญญัติคำกล่าวถึงธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏชื่อว่าวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติในคำว่าสละพิญโยเตวิโชเป็นต้นซึ่งเป็นวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติเหล่านี้เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะต้องพูดว่าบุคคลที่ได้อภิญญาหกบุคคลที่ได้วิชาสามเป็นต้นฉะนั้นคำกล่าวโดยภาษาไทยนี้จึงกล่าวเป็นอวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติไว้สี่อวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติหมายความว่าเป็นสัทธบัญญัติที่กล่าวถึงธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่เช่นคำว่าอิทธิสัทโธเสียงหญิงสุวรรณวันโนสีทองปุพพคันโธกลิ่นดอกไม้คำว่าอิทธิหญิงสุวรรณ
ณะทองปุพพะดอกไม้เหล่านี้ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏส่วนคำว่าสัทโธเสียงวันโนสีคันโทกลิ่นเหล่านี้มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏฉะนั้นคำว่าอิทธิสัทโธเป็นต้นเหล่านี้จึงเป็นอวิชมาเนนะอวิชมาณบัญญัติดังแสดงวจนัตถะว่าอวิชมาเนนะวิชมานัสสะปัญญัตติอวิชมาเนนะวิชมานะปัญญัตติธรรมกล่าวถึงธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏชื่อว่าอวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติสำหรับในภาษาไทยนั้นพูดว่าเสียงหญิงสีทองกลิ่นดอกไม้เป็นต้นฉะนั้นคำกล่าวโดยภาษาไทยนี้จึงกลับเป็นวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติหมายความว่าเป็นสัทธบัญญัติที่กล่าวถึงธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่เช่นคำว่าจักขุวิญญาณังวิญญาณที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดจักขุสัมผัสโสการกระทบทางตาเป็นต้นคำว่าจักขุอุปาสาตวิญญาณังจิตผัสโสปัสสะเจตสิกล้วนมีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏทุกคำฉะนั้นคำว่าจักขุวิญญาณังเป็นต้นเหล่านี้จึงเป็นวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติดังแสดงวจนัตถะว่าวิชมาเนนะวิชมานะสาปัญญติวิชมาเนนะวิชมานะปัญญติคำกล่าวถึงธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏชื่อว่าวิชมาเนนะวิชมานะปัญญัติ6อวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติหมายความว่าเป็นสัทธะบัญญัติที่กล่าวถึงธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่เช่นคำว่าราชปุตโตบุตรของพระราชาราชนัตตาหลานของพระราชาเศรษฐิภริยาปัญญาเศรษฐีเชษฐภักดินีพี่สาวเป็นต้นคำว่าราชาพระราชาปุตโตบุตรนัตตาหลานเศรษฐิเศรษฐีภริยาปัญญาเชษฐพี่ภักดินีน้องเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏทุกคำชื่อว่าอวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติอ้าวพออันนี้มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกหน่อยสัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติ6ประเภทพระบาลีข้อที่4แสดงถึงประเภทสัทธบัญญัติ6ประเภทและการยกตัวอย่างโดยเฉพาะวิชมาณะบัญญัติหมายความว่าเป็นสัทธบัญญัติที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ข้อ1กับข้อ2มีคำว่าปรากฏอยู่ต่อไปเลยแต่ข้อ3 4 5 6เนี่ยต้องรวมกันอยู่ทีหลังวิชมาณะน่ะแปลว่ามีหรือสังวิชันติมีอยู่วิชมานะก็มีอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณนิพพานอันนี้คำพูดที่เกี่ยวกับปรมัตถ์เกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยคำเหล่านี้เรียกว่าวิชมานะบัญญัติคือเป็นคำที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ในคำพูดนั้นคำว่ารูปมีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่คือหมายถึงทำที่มีการแตกสลายได้เนี่ยเวทนาหมายถึงธรรมที่มีการเสวยอารมณ์สัญญาธรรมที่จำอารมณ์สังขารปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณรู้อารมณ์นิพพานเนี่ยสงบจากกิเลสรูปนามขันธ์ห้าอะไรนี่นั่นน่ะตัวนั้นเป็นตัวปรมัตถ์ปรากฏอยู่ในคำพูดแต่เสียงที่พูดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิพพานเนี่ยเป็นบัญญัตินะเป็นวิชมานะบัญญัติมีวจนัตถะวจนัตถะถ้าเราสังเกตดูก็จำไม่ยากอ่ะเอาคำสองคำมาแยกวิชมานะแยกคำหนึ่งแล้วก็บัญญัติคำหนึ่งบัญญัติเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็นปัญญัติบัญญัติเป็นปัญญัติวิชมานัสสะปัญญัติวิชมานะปัญญัติก็เท่าคำเดิมสองกันคำสมมติของธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ชื่อว่าวิชมานะบัญญัตินะวิชมานะบัญญัตินี้เป็นคำพูดที่เกี่ยวกับปรมัตถ์อันนี้มากมายนะไม่ใช่มีแค่เกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปเจตสิกก็มีชื่อมากมายรูปก็มีชื่อมากมายนิพพานก็ยังมีชื่อเยอะเป็นปรมัตถ์ที่ข้อ2อวิชมานะบัญญัติหมายความว่าเป็นสัทธบัญญัติที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ในคำพูดพูดแล้วไม่หาตัวสภาวะปรมัตถ์ไม่ได้เช่นคำว่าแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินตรงไหนมันเป็นองค์ธรรมของแผ่นดินไม่มีถ้าเราไปจับดูเนี่ยมันแข็งหรือมันอ่อนเนี่ยอันนั้นแข็งอ่อนนั้นเป็นปฐวีภูเขาเหมือนกันต้นไม้แม่น้ำมหาสมุทรบ้านชายหญิงองค์ธรรมปรมัตถ์มีแต่ว่าคำพูดที่เราตั้งมันไม่เกี่ยวกับองค์ธรรมปรมัตถ์ตั้งไปคนละเรื่องกับองค์ธรรมปรมัตถ์อันนี้เป็นอวิชมานะบัญญัติมีวจนัตถะว่าอวิชมานัสสะปัญญติอวิชมานะปัญญะอวิชมานะปัญญติปัญญัติเนี่ยแปลว่าคำสมมุติอวิชมานัสสะเนี่ยของธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่อวิชมานะปัญญัติชื่อว่าอวิชมานะบัญญัติข้อ3วิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติหมายความว่าเป็นสัทธบัญญัติคือบัญญัติตัวหลังเป็นสัทธบัญญัติแล้วก็แทรกเข้ามาที่กล่าวถึงธรรมและพูดถึงคำหน้าที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏแล้วก็คำหลังกับธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่เอาสองคำมารวมกันเช่นคำว่าราชะเอาเช่นคำว่าชละพิญโยหรือชละพิญญะบุคคลเตวิชโชหรือเตวิชะบุคคลไปสัมพิทัพปัตโตหรือไปสัมพิทัพปตบุคคลโสตาปันโนหรือโสดาบันบุคคลถ้าเราดูจากภาษาบาลีจะเห็นคำเดียวถ้าดูจากภาษาไทยจะเห็นสองคำคือสละพิญญะคำหนึ่งปุคละคำหนึ่งสละพิญญะในหมายถึงปิญญาหกปุคละในหมายถึงบุคคลคำข้างหน้าเนี่ยเป็นวิชมานะคำข้างหลังเป็นอวิชมานะชื่อจึงเป็นวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติการเอาศัพท์มาต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิลบวิพัตกับไม่ลบวิพัตลุตตสมาธิอลุตตสมาธิอันนี้ไม่ลบวิพัตวิชมาเนนะประกอบวิพัตอยู่แล้วไปต่อเข้ากับอวิชมานะบัญญัติแล้วรูปวิพัตก็ยังติดมาอยู่ถ้าหากว่าลบวิพัตน่ะเป็นอวิชมานะเป็นวิชมานะอวิชมานะบัญญัติอันนั้นท่านลบวิพัตออกแต่นี่ท่านไม่ลบก็เลยเป็นอวิชมาเนนะแล้วเตวิชะบุคคลก็เหมือนกันเตวิชะนี่หมายถึงคำข้างหน้าน่ะหมายถึงวิชา3คำข้างหลังหมายถึงบุคคลไปสัมพิทัพปตบุคคลไปสัมพิทาน่ะหมายถึงไปสัมพิทาญาณบุคคลก็หมายถึงบุคคลที่เป็นอวิชมานะบัญญัติ
โสตาปันโนโสดาบันกับบุคคลโสตาปันโสดาบันหมายถึงโสดาปัตติผลบุคคลก็หมายถึง อวิชมานะบัญญัติคำนี้แปลไม่ได้นะถ้าแปลแล้วความหมายมันจะเปลี่ยนไปเป็นตัวอย่างของนัยยะที่4ของประเภทบัญญัติที่4อย่างว่าบุคคลที่ได้อภิญญา6บุคคลขึ้นหน้าก็เลยกลายไปเป็นอวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติบุคคลที่ได้วิชชา3บุคคลขึ้นหน้าก็เป็นอวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติปรมัตถ์ไปอยู่ข้างหลังเพราะนั้นเขาไม่ให้แปลเขาจึงใช้ศัพท์เรียงกันเฉยๆว่าชละปัญญาบุคคลเตวิชาบุคคลนี่เข้าใจนะดังไม่มีวจนัตถะแสดงว่าวิชมาเนนะอวิชมานะสะปัญญติวิชมาเนนะอวิชมานะปัญญติตัวหลังนี่ลบวิพัตตัวหน้าไม่ลบนะอวิชมานัสสะปัญญติเอาไปต่อกันนะลบวิพัตแอนะจุดสดสะนั้นหายไปแล้วแค่มานะแต่ตัวแรกอวิชมาเนนะเอาไว้ตามเดิมก็เลยเป็นอวิชมาเนนะขอโทษวิชมาเนนะอวิชมานะปัญญตินี่ท่านมาขยายความว่าจากคำแปลเนี่ยคำกล่าวถึงธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏชื่อว่าวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติเนี่ยคำแปลชละพิญโยเตวิโชเป็นต้นเหล่านี้ซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยเป็นตัวอย่างของบัญญัติประเภทที่3แต่ถ้าแปลเป็นไทยแล้วจะกลายเป็นตัวอย่างของบัญญัติประเภทที่4ตรงนี้เข้าใจไหมดูออกหรือเปล่าบุคคลอย่างคำแปลว่าสละพิญโยบุคคลที่ได้อภิญญา6บุคคลมาข้างหน้าก็เป็นอวิชมาเนนะอภิญญา6ก็กลายมาเป็นวิชมานะบัญญัติถ้าไม่แปลก็เป็นตัวอย่างของข้อ3แล้วต่อมาบุคคลที่ได้วิชชา3ถ้าไม่แปลก็เป็นเตวิชโชหรือเตวิชะบุคคลเป็นตัวอย่างของข้อ3พอแปลกลายมาเป็นตัวอย่างข้อ4แล้วนี่อันนี้มาดูข้อที่4อวิชมาเนนะวิชมานะปัญญติหมายความว่าเป็นสัทธบัญญัติที่กล่าวถึงธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่คำแปลนี่ถ้าเราสังเกตนะเราจะไปดูตัวภาษาไทยเวลาแปลตอนแรกเราก็ดูก่อนแต่ต่อมาไปดูจากภาษาบาลีอย่างอวิชมาเนนะตัวนั้นแหละแปลว่าไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏวิชมานะตัวหลังมีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏพอเราแปลเป็นสัทธบัญญัติที่กล่าวถึงเนี่ยอันนี้เป็นคำที่ใส่เข้ามาบัญญัติตัวหลังอ่ะเป็นสัทธบัญญัติที่กล่าวถึงและไปดูอวิชมาเนนะนะธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏแล้วมาดูข้างหลังวิชมานะกับธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่นี่ถ้าเราดูจากภาษาบาลีเราจำก็จะจำได้ไปดูเจอที่ไหนก็แปลได้ถ้าเราไปท่องบาลีอันหนึ่งท่องคำแปลอันหนึ่งมันไม่เข้าล็อกกันบางทีลืมบาลีเดี๋ยวก็จำผิดไปเดี๋ยวอะเป็นไม่อะไม่มีอะกลับเป็นอะไปเป็นได้ทีนี้ตัวอย่างอิทธิสัตโธอันนี้ไม่ต้องแปลอิทธินี่แปลผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นอวิชมานะบัญญัติสัตโธเสียงรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์เป็นปรมัตถ์เนี่ยสัตเสียงเนี่ยคือสัทธารมณ์ให้เป็นตัวปรมัตถ์คำที่เป็นอัฏฐะเนี่ยขึ้นหน้าคำที่เป็นปรมัตถ์ตามหลังก็เลยเรียกว่าอวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติแต่พอมาแปลว่าเสียงหญิงเสียงนี่เป็นปรมัตถ์ขึ้นหน้าหญิงนี่เป็นบัญญัติตามหลังเลยกลายเป็นวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติข้อที่3ไปสุวรรณวันโนสุวรรณนี่แปลว่าทองคำหรือแปลว่าทองเลยนะวันโนก็แปลว่าสีทองสุวรรณวันโนเป็นตัวอย่างของ
บัญญัติข้อที่4สีทองกลายเป็นตัวอย่างของบัญญัติข้อที่3อุปคันโทอุปดอกไม้คันโทกลิ่นแล้วไม่แปลอุปคันโทเนี่ยเป็นตัวอย่างของข้อ4พอแปลว่ากลิ่นดอกไม้กลายเป็นตัวอย่างข้อที่3จับได้นะวัจนัตถะอวิชมาเนนะวิชมานัสสะปัญญติอวิชมาเนนะวิชมานัสนะปัญญติคำกล่าวถึงธรรมที่ไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏชื่อว่าอวิชมาเนนะวิชมานะปัญญัติสำหรับในภาษาไทยพูดว่าเสียงหญิงสีทองกลิ่นดอกไม้เป็นต้นคำกล่าวภาษาไทยนี้จึงกลับเป็นวิชมาเนนะอวิชมานะบัญญัติเป็นไงเข้าใจกันทุกคนหรือเปล่าโดยไม่พันเข้าใจไหมฮะแล้วข้อ5ข้อ6นี่ไม่มีปัญหาวิชมาเนนะวิชมานะบัญญัติเนี่ยข้างหน้ากับปรมัตถ์ข้างหลังกับปรมัตถ์หมายความว่าเป็นสัทธะบัญญัติที่กล่าวถึงธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่เช่นคําว่าจักขุวิญญาณังจักขุนี่หมายถึงจักขุประสาทหรือจักขุวัตถุวิญญาณังก็หมายถึงจิตเนี่ยหรือวิญญาณจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดหรือวิญญาณที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดพอเราแปลไปแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมวิญญาณมันก็เป็นปรมัตถ์